ถ้าเราไม่ทำตัวให้เป็น business partner เนี่ยไม่นานก็จะเรียกว่าเฉยไม่สามารถที่จะก้าวตามความต้องการของธุรกิจได้ทันไอ้สปิริตแล้วก็อินสติ้งของการเป็น business partner นี่สำคัญมากๆกับทุกหน่วยงานไม่ใช่แค่เฉพาะ HR กลับมาเรื่องเกี่ยวกับ career นี่ก็คือแน่นอนคนที่เป็น business partner ที่ดีเพื่อนๆที่อยู่ในสายธุรกิจหรือผู้บริหารอยู่ในสายธุรกิจก็จะให้คุณค่ากับคนเหล่านั้นโอกาสที่จะได้รับหน้าที่หรือว่าความท้าทายที่มันกว้างขึ้น challenge project challenge มากขึ้นโอกาสที่ทำได้เรื่องใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในงานประจำเราก็มากขึ้นงั้นโอกาสที่จะได้รับการเติบโตเนี่ยมันก็เยอะกว่าปกติเราเคยให้คำตอบหรือคำแนะนำที่ดูแล้วเขาเห็นว่ามันโยงกลับไปที่ธุรกิจของเขาไม่ใช่จบอยู่แค่เรื่องที่งานของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและผมว่า 90% ยังไม่ได้ทำมันมักจะยังไม่ครบไม่ใช่แค่ดูเรื่องว่าเอ้ยมีเฮดเข้าไม่มีเฮดเข้าแต่มองว่าธุรกิจเป็นยังไง expense ยัง manage ได้หรือเปล่าสัดส่วนของ expense กับ revenue ดีหรือไม่ดีเขาเริ่มเห็นว่าเราคิดแบบนี้เป็นเนี่ยใครจะไม่อยากให้คนไปช่วยจริงครับจริงครับ